สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านเจอกันอีกแล้วนะคะหลังเลิกงานค่ะมาเก็บเห็ดด้วยกันจ้าวันนี้ค่ะวันนี้ก็มากับหนุ่มหล่อเหมือนเดิมค่ะสวัสดีครับมาค่ะเราก็จะมาลุยเก็บเห็ดเลยนะคะทุกคนเนาะเจอเห็ดอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะเห็นเรื่อยๆอยู่จ้าพี่น้องจ๋าเห็นเรื่อยๆอยู่เพราะว่าต้อเขามาป้านี่มีคนเก็บก้อนต้อแล้วค่ะเปิ่นมาตัดไปก้อนต้อแล้วแต่ว่าในจุดตรงนี้ก็คือเพิ่นพลาดเนาะค่ะเพิ่นบ่มาเพิ่นบ่เห็นเนาะค่ะคือเพิ่นอาจจะบ่มาถึงเนาะค่ะคือสามีต้อไปคือกันฟังที่สามีต้อไปต้อโทรหาสามีต้อว่ามีคนเก็บเบิดทุกอันทุกจุดแล้วต่อว่าสิส่วนสามีออกไปป่าอื่นเนาะจ้ะแล้วสามีต่อบอกว่าฟังของฉันมันคนเพิ่นบ่เก็บพะนะฟังของฉันหลายอยู่พะนะสามีต่อว่าต่อก็เลยโอเคย่างไปเบิ่งอีกจักหน่อยก็เลยว่าสิแต่ว่าก็เห็นเก็บเรื่อยๆอยู่เนาะค่ะแต่ว่าต่อก็ได้หลายเติบแล้วเนาะค่ะเนี่ยในเครื่องถังเนาะจ้ะพอมาจุดทางไหนก็บ่มีห้อยเก็บค่ะบ่มีห้อยเก็บก็พอได้อยู่เนาะค่ะเห็ดป่านี่ปีนี้บ่ได้มาจักเทียมันเน่าเบิดแล้วพี่น้องมันเน่าเบิดแล้วปีนี้ต้อบ่ได้มาเอาปีหน้าต้อจังสิเริ่มต้นเก็บใหม่เนาะค่ะเพราะว่าปีนี้ต้อก็หาพอได้อยู่ได้กินไปก่อนเนาะจ้ะก็ได้จ่ายค่ากับเขาไปก่อนปีเนี่ยทุกปีก็สิได้หาได้เก็บนําเนาะค่ะแต่ว่าปีนี้บ่ได้เก็บพุ่นทางพุ่นก็มีจ้ะพี่น้องทางพุ่นจ้ะได้เท่าไหร่ก็เอาเนาะค่ะเพราะว่าเลิกงานมากอะ
ได้เก็บเพิ่มกันมื้อละถัง2ถังเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาก็บ่มีเวลาอีหลีล่ะเห็ดดำกำลังออกเต็มอยู่จ้ะอาทิตย์หน้าต่อสิได้เก็บเห็ดดำอยู่เนาะจ้ะพี่น้องค่ะอาทิตย์หน้าสิได้เก็บเห็ดอันเห็ดทรัดคันตะแลนอยู่เนาะจ้ะเก็บทัดคันตะแลนจ้ะเพราะว่าอาทิตย์นี้เก็บคันตะแลนไปก่อนเห็นไปเรื่อยๆอยู่เนาะค่ะก็เก็บไปเก็บมาก็ได้หลายเติบอยู่เห็ดหน้านี่มันก็จังซี่ล่ะเนาะจ้ะพี่น้องค่ะโอ้ยเสียหลายก็ได้จ้ะเสียหลายก็ได้เดือนกันยาตุลานี่เห็ดเฮาบ่เห็นนะคะตอนใบใบโบแบร์ไอ้มันทันได้ลนเฮาสิบ่เห็นเนาะค่ะเพราะโบแบร์ลนเฮาสิเห็นดอกเห็ดดอกเฮกสิบานเพอเวอร์พีวีเหลียงงามเนาะจ้ะมันก็เลยเสียได้หลายก็ได้เนาะค่ะแต่ก็เก็บมวลดีค่ะคันเห็ดหน้านี่เก็บมวลตัวพี่น้องจักน้อยก็สิเก็บเห็ดทัดคันตะแลนนี่โอ้ยมวลไปอีกอย่างหนึ่งเก็บใช้เวลากับมืดไวซะแล้วตั้งเทียได้เข้าป่าเทละ30นาทีพี่น้องจ้ะบางครั้งเขาป้า30นาทีก็เอาเพื่อเป็นการออกกำลังกายยางเอาอากาศบริสุทธิ์เนาะค่ะยางออกกำลังกายไปนำถ้าป่านนี้ถ้าบ่คิดว่าออกกำลังกายน้ำนี่ป่านนี้กันต่อเลิกงานมาต่อกันนั่งอยู่บ้านแล้วก็เฮ็ดกับข้าวกินย่างเดียวเนาะค่ะโอ้ยตอนนี้ก็เป็นตุ่มอยู่แล้วชัวร์หนาหนาวเข้ามานี่เอ้ยยังคักก็เลยเป็นการออกกำลังกายช่วงหน้าร้อนนะคะถึงบ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยแบบเมียไปเที่ยวเมืองไทยอีกรอบแบบปีใหม่นี่ก็ได้จะสิจังไดลางานบ่ได้อีกแล้วเบิดมือลาแล้วแหมพี่น้องก็แม่นลางานได้ต่อก็สิจักไปโยกโรงงานต่อปิด2อาทิตย์อยู่จ้ะตะบาสามีต่อว่ากันไปแค่2อาทิตย์เสียเงินอันค่าเคียงไปเป็น10,000 20,000 โครนนั่นฉันก็บ่ไปล่ะเฮาอดไปปีลุ้นเอาพะนะอดไปปีหน้าเอาพะนะสามีต่อบาถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องทำไมได้เห็นหน้าน้องพี่น้องจ๋าดูค่ะอู้ภูเขาทองคำอารมณ์ดีเพราะเจอภูเขาทองคำค่ะพี่น้องจ๋าฝนตกหลายอันนั้นฝนตกน้ำไหลตาดตาดอยู่พี่น้องน้ำไหลคลองน้ำไหลห่วยน้ำไหลห่วยตาดตาดอยู่ต่อสิให้เบิ่งฝนตกยามมื้อคืนตกบึดคืนสอดแจ้งยามเว้นอีกเฮ็ดก็เลยเหงาง่ายเนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดก็เลยเปียกคุณจ้ะเฮ็ดเปียกเฮ็ดเหงาเบิด
ดูนี่ค่ะทุกคนขอโทษค่ะหามองตั้งกล้องบ่ได้ตัวก็เลยต้องเก็บจังซี่เลยเนาะจ้าว่าสิตั้งกล้องตัดขาให้พี่น้องเบิ่งตัดให้ FC เบิ่งค่ะสำหรับ FC ที่ชอบเห็นตัดขาไปด้วยแต่ต้องตั้งกล้องไม่ได้ค่ะก็เลยต้องเก็บกองก่อนนะคะตัวสิให้เบิ่งกองน้ำไหลแห้งแห้งไหลแบบสวยงามสามีตัวโดนบังคับมาเก็บเห็ดนะคะเขาบอกว่าตัวไปนี่สิตามใจตัวหน่อยลุงแล้วพนาอู้พนานี่แมงมันกินนะคะนี่ที่เป็นแบบเนี้ยค่ะแมงสิกินสามีตัวว่าหอยตัวเสียใจขนาดเลยพี่น้องค่ะเขาบอกว่าตามใจจนเคยตัวพนาต่อไปนี้ฉันจะตามใจเธอให้น้อยลงพนาว่าไหมตัวเลยว่าเอาตัวก็เลยว่าจังซี่นะคะตัวบอกหูค่ะคำสีเบาเนาะเลยว่าเอาก็เลยว่าจังซี่กล้าเห็ดเนาะพี่น้องเนาะคันตามใจเมียมันบ่เป็นอย่างดีพี่น้องมันบ่ผิดกฎหมายดีจ้ะตรงนี้คือเสียบใส่ปากถังเลยด้วยค่ะเอาก้องใส่ปากถังเก็บเห็ดเลยนะคะใช่แล้วเนี่ยตามใจเมียมันไม่ผิดกฎหมายฉันกล้าว่าแต่สามีแม่ทุ่มหมัดเอ้ยทุ่มหมัดฉันมากล้าพี่ตัวจมอยู่ผู้เดียวเลยจ้าจมผู้เดียวสิสามีบอกว่าสิขัดใจเมียตัวไปหนีป่ะนะน้อยใจเราดีเนี่ยก็เต็มอีกคือเก่านะจ๊ะดูเลยค่ะเอาได้มั่งบ่ได้มั่งอุ้ยขอโทษจ้ะพี่น้องค่ะเอ้ยดูเลยค่ะอู้
คุณค่ะน้ำไหลเต็มเต็มคลองปลาไปหมดนะจ๊ะต่อกับพาทุกคนรักข้ามคลองมาฟังนี่เนาะจ้ะพี่น้องค่ะทีนี้เราก็ฝนตกฟ้าร้องไปแล้วทีนี้เราก็เป็นรักข้ามคลองนะคะพี่น้องมาค่ะมารักข้ามคลองด้วยกันจ้าไม่ข้ามก็ไม่ได้ทั้งใหญ่แล้วเกินดูจ้ะดอกไงงามแท้ดอกมุนี่เน่าแล้วด้วยค่ะนี่นี่นี่มันเน่ากลางเราเอาบ่ได้จ้ะแต่ตัวนี้เอาได้นะคะเรามารับรักข้ามคลองกันจ้านี่ค่ะเอาได้หุ่นตัวนี้เอาได้นะคะตัวนี้เกาตัวกลางเอาได้ตัวไหนนี่ก็เอาได้นะคะตัวไหนเอาได้สองตัวนี้เอาไปปล่อยเป็นเชือกปุ่นค่ะทางปุ่นก็มีนะคะพี่น้องเนาะเอาตรงนี้ก่อนนะจ้าดอกน้อยๆก็เอาชุบนะคะกาสวยๆงามๆอึบฝนตกหลายกะเปียกเนาะค่ะเห็ดแต่ว่าคันตกจังซี่ก็ดีบางนึงก็เห็ดกำลังแห้งค่ะพี่น้องบางนึงเห็ดกำลังแห้งพอดีวันนี้ตกมาเห็ดทัดก็สิได้เกิดเนาะค่ะบางนึงเห็ดทัดก็กำลังขอบดำแล้วแห้งแล้วค่ะได้ใกล้เต็มถังแล้วเนาะจ้าอู้ทางพุ่นก็มีพี่น้องค่ะต่อบ่เห็นค่ะเราลักข้ามคลองมาตรงนี้ต่อนี่ค่ะลักข้ามคลองมาตรงนี้ต่ออู้ยงามมากแกเป็นกอเลยแหมอ่อนซ้อนเลยให้เบิ้งใกล้ๆนะจ้าเบิ้งเอาดอกเบิ้งดอกนี้ให้เบิ้งปุ่นใหญ่ก็ฟ้ามือต่อบักคักๆเลยดิจ้านี่อุ้ยอย่างงามเลยค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะเบิ้งเลยจ้ะเบิ้งเนี่ยตัวสิให้เบิ้งเบิ้งนี่อู้เบิ้งค่ะกี่ดอกสี่ห้าดอกดิเนี่ยเบิ้งเนี่ยดูค่ะแค่นี้แหละแค่ห้าดอกนี่ก็ได้เป็นกิโลแล้วพี่น้องคลิปนี้ต่อกับสีเห็ดสีเงาๆจักน้อยนะจ้าประมาณสัก30กูกลัวจักน้อยเนาะค่ะยาวขึ้นมาหน่อยนึงให้ทุกคนได้ดูแบบเพื่อนๆเนาะค่ะนี่ค่ะแต่ป้านี่อึบมันจะนี่ค่ะพี่น้องค่ะเพิ่งนะดูนี่สิอยู่ใต้ต้นกรอนนะคะใต้ต้นกรอนน่ะตัวเต็มถังแล้วนะคะตัวก็เลยเอาถุงเข้ามาเหมือนเดิมค่ะเต็มถังอึบดอกใหญ่ๆขึ้นมาจากหญ้าขานะจ๊ะขายาวๆขาวๆอ
อ้วกอู้ดอกนี้ดูดอกนี้พี่น้องจ้ะอู้อุ้ยโอ้เป็นดอกเดียวตัวเนี่ย3ดอกคือนั่นนี่2ดอกจ้ะดูตรงนี้ด้วยมันอยู่ใต้อ้อมต้นไม้เล่นแค้นเลยนี่ค่ะจุดแห่งความลับหมอกอื่นเขาเก็บเปิดค่ะแต่ว่าจุดนี้เพิ่นมาบ่ถึงเพิ่นบ่ฮู้จักมีไหนเข้าไปอีกก่อนจากนี้มีไหนไปอีกดิพี่น้องลึกเข้าไปอีกค่ะไหนก็คือแบบลึกเข้าไปอีกถ้าเราเดินเข้าไปลึกอีกก็มีเยอะนะคะปุ่นค่ะทางนั้นก็มีแต่ต่อสิบ่เดินลึกเข้าไปอีกนะคะถ้าลึกเข้าไปอีกก็หลายอยู่แต่ว่าต่อสิถอยโค้งไปหาสามีเนาะค่ะมันนี่จ้ะอันนี้ตัวสิถอยโค้งไปหาทุ่งมัดเนาะค่ะเก็บตรงนี้แล้วเบิ่งเลยค่ะเห็ดเป็นเส้นเป็นสายอยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่าก็คืออันเก่าแล้วค่ะมันเห็ดเต็มถังเราต้อเอาขากล้องไว้ในถังเห็ดเนาะจ้ะก็เลยบ่ได้เอาขาตั้งมาเนาะจ้ะเราก็สิเก็บกองคือเก่าพี่น้องพุ่นเป็นสายไปพุ่นค่ะเป็นสายขันยามต้อเก็บใส่ถุงต้นยางเขามาหาป้าเห็ดต้อสิบ่ได้เอาขากล้องมานำจักเทียนะคะก็บ่เป็นหยังดอกเนาะจ้ะพี่น้องนะไอ้ก็เก็บให้พี่น้องเบิ่งก็เอาแล้วค่ะเพราะว่านี่มันก็คำเราดิพี่น้องคำเราค่ะคำเราดิเนี่ยต้อได้เปิดไฟฉายแล้วค่ะเพราะว่าต้อรีบเก็บแล้วต้อก็สิไปหาสามีต้อนะคะหยิบเลยเปิดไฟฉายคันบ่เปิดไฟฉายเป็นมื่นๆคือบังนึงนะคะพี่น้องค่ะนี่จ้ะต้อก็สิเก็บแล้วก็สิออกไปข้างนอกแล้วค่ะขันย้ำคำมาสิเก็บเห็ดกับบ่ทันจ้ะทุกคนค่ะมันนั่นมันมืดไว้แหมโอ้ยค่ะถอนให้พี่น้องเบิ่งซื้อมวนๆนี่ล่ะถอนมวนๆกันซื้อๆนี่ล่ะเนาะค่ะอันใดเอาได้ก็เอาอันไหนเอาบ่ได้ก็บ่เอาเพราะว่ามันนั่นมันตายมันขึ้นราเบิดแล้วค่ะเบิ่งนะจ๊ะโอเคจ้ะวันนี้ต้อยตัดขาเนาะโกนเบิ่งนะค่ะเต็มเลยเห็ดแหมแห้งยากแห้งหลายเต็มไปเบิดเลยทางไหนแหมค่ะพี่น้องทางไหนพุ่นก็เต็มอยู่ค่ะแต่ว่าต้อก็สิได้ออกจากป่าไปซื่อๆแล้วค่ะพี่น้องเบิ่งนะเบิ่งนะค่ะหนุ่มจะข้าวก่อนหนุ่มแป๊บหนึ่งโอ้ยเอาได้บ่เนาะเนาะนี่แหละผลของการบ่ได้มาเก็บตอนช่วงหนึ่งเนาะค่ะไม่ได้มาเก็บช่วงหนึ่งเอ้าหนุ่มแป๊บหนึ่งเนาะค่ะเอาได้ก็เอาบ่ได้ก็เบิ่งอีกจักหน่อยโอ้ยมันเฒ่าแล้วพี่น้องเอ้ยเอาได้บ่เนาะเนาะสิเลือกเบิ่งจักหน่อยก่อนนะจ๊ะต้อก็สิเก็บมันๆให้พี่น้องเบิ่งก่อนล่ะเบิ่งนะจ๊ะมันคำแล้วเนาะจะสิว่าจังไหนมึงแน่พี่น้องเอาได้บ่เนาะเนาะตัวดึงขึ้นมาเบิ่งก่อนเนาะหม่องนี้มันน้ำไหลลงมานี่มันก็เลยถึกน้ำมันเลยเปียกจะมันเปียกถอนขึ้นไว้ก่อนมานั่งตัดขาปัดจุ๊ดๆๆเขาเดียว
หมุนอันเอาอยู่ใต้หญ้าต้นนั้นผักกูดญี่ปุ่นเนาะค่ะมันออกอยู่ใต้ผักกูดญี่ปุ่นเห็ดอันนี้มันมักผักกูดญี่ปุ่นคือคนนั่นแหละโอเคเนาะค่ะต้อรีบต้อเดี๋ยวจังหวะกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะต้อสิขอตัดขาเห็ดก่อนเนาะจ้าอยากร้องไห้เก็บไม่ได้ค่ะกุ้มนี่ต้อบ่สามารถเก็บเอาเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าต้อสิออกป่าแล้วเนาะค่ะออกจากป่าแล้วเนาะค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะต้อสิไปหาสามีแป๊บนึงเนาะค่ะบ๊ายบาย